วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราต้องกลับมามองเอเชียว่าเอเชียของเรานั้นมีศักยภาพที่เกิดจากหลายๆประเทศได้อย่างไรแน่นอนครับเรามีจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันและก็อาเซียนนั้นถือว่าเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเอเชียแต่เอเชียนั้นมีทั้งเอเชียกลางแล้วก็เอเชียใต้ซึ่งมีทั้งหมดถึง48ประเทศนะครับและรัสเซียนั้นก็อยู่ตอนเหนือของเอเชียรัสเซียนั้นมีหน้าตาเป็นฝรั่งเขาก็เลยนับว่ารัสเซียนั้นเป็นชาวยุโรปแต่ถ้ามาวัดกันตามพื้นที่แล้วนะครับที่ดินตอนนี้ 70% นั้นของรัสเซียอยู่ในเอเชียก็คือไซบีเรียครับตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเชียในอนาคตรัสเซียก็ถือว่ามีบทบาทและกำลังขยายบทบาทมากขึ้นวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าเฉพาะเอเชียไม่นับรัสเซียนั้นมี GDP อยู่ประมาณ 32% ของ GDP ทั้งโลกใบนี้ครับซึ่งก็ยังถือว่าต่ำนะครับเพราะว่าเอเชียมีประชากรนั้นกว่า 60% ของทั้งโลกก็เท่ากับว่าพื้นที่ที่เอเชียสามารถจะเติบโตขึ้นได้นั้นยังมีอีกเหลือเฟือเลยทีเดียววันนี้ GDP ของเอเชียมีมูลค่าประมาณ24ล้านล้านเหรียญฉะนั้นวันนี้ถ้ามาพูดกันในศตวรรษที่21แล้วเอเชียกำลังกลายเป็นอาณาจักรที่ทั่วโลกต้องให้ความสนใจครับเพราะว่าเศรษฐกิจของเอเชียนั้นเติบโตเฉลี่ยประมาณ 6.6% ซึ่งถือว่าสูงมากวันนี้ผมเองนั้นเดินทางอยู่ในภูมิภาคนี้มา3ปีแล้วนะครับเรานั้นได้ทำหนังเรื่องหนึ่งชื่อ Asia Rising ครับวันนี้นั้นได้มีการขายหนังเราไปนั้นเกือบ60ประเทศทั่วโลกเราเดินทางในเอเชียปีแรกนั้นผ่านลุ่มแม่น้ำโขงปีที่2นั้นเราเดินทางจากประเทศไทยนั้นสู่มองโกเลียใช้เวลาเดินทางของคาราวานนั้นถึง6เดือนครึ่งแล้วก็ปีที่3นั้นไซบีเรียถึง7เดือนหนังเรื่องนี้นั้นสะท้อนให้เห็นล่ะครับว่าการที่ผมนั้นเดินทางในคาราวานไปสู่ทุกแห่งทุกคนในเอเชียนั้นได้พบได้เห็นอะไรบ้างและสิ่งที่ผมได้เห็นนั้นมาสะท้อนถึงเศรษฐกิจของเอเชียครับตลาดทั่วโลกนั้นควรจะต้องหันกลับมาดูเอเชียเพราะเอเชียนั้นผลิตสินค้าได้ถูกและได้ดีเหมาะสมนั่นก็คือเรื่องราวของหนังเรื่อง Asia Rising หรือเราเรียกกันว่าอนาคตของเอเชียนั้นวันนี้ชาวเอเชียกำลังเจริญเติบโตศตวรรษที่21นั้นเป็นศตวรรษของชาวเอเชียเราคงจะต้องไปคุยนะครับถึงอนาคตของการเปลี่ยนแปลงของเอเชียและอาเซียนอย่างไรในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ